สวัสดีครับวันนี้ผมมีมีดระดับท็อปสุดของวงการอีกเล่มหนึ่งมาให้ทุกคนชมกันนะครับเป็นมีดมอล่าผลิตที่ประเทศสวีเดนนะครับมอล่าไนฟ์เกิดขึ้นโดยนายฟอสเนฟอบิกนะครับกับนายเคเจอิลิกสันนะครับเขาสองคนเป็นช่างตัดไม้นะครับอยู่ที่อเมริกาเหนือนะครับช่วงแรกๆก็เป็นช่างตัดไม้อยู่นะครับแล้วพอทำมาสองคนชอบมีดนะครับก็เลยเริ่มผลิตมีดใช้กันเองนะครับผลิตช่วงปี1891นะครับก็พอทำมีดแล้วทุกคนเพื่อนๆ เขาก็เอาไปใช้กันนะครับซื้อไปใช้กันก็จะทำมีดลักษณะผู้มีใช้งานเล็กๆพวกนี้ครับแล้วก็เป็นมีดพวกช่างแกะนะครับช่างฝีมือแล้วก็เป็นมีดที่ใช้ในฟาร์มปศุสัตว์นะครับส่วนใหญ่จะทำมีดใช้งานนะครับมีดใช้งานมอล่าเก่งประเภทมีดใช้งานนะครับไม่ได้เก่งประเภทมีดต่อสู้นะครับก็ทำอยู่ยาวนานนะครับชื่อเสียงก็ค่อนข้างมีแล้วนะครับพอช่วงปี2005นะครับก็ตั้งบริษัทขึ้นมาชื่อบริษัท Mola of Sweden เพื่อที่เขาตั้งบริษัทมาเพื่อขยายฐานการผลิตนะครับจะได้ขายไปทั่วโลกด้วยนะครับก็ตัวนี้เป็นมีด Mola Garberg เป็นตัวท็อปสุดของบริษัทเขานะครับบริษัท Mola เขานะครับ Garberg เปิดตัวในงานช็อตโชว์เมื่อปี2016นะครับประมาณช่วงต้นปีนะครับก็มีดกาเบิร์กเล่มนี้ได้รับอิทธิพลมาจากนายเดฟแคนเทอร์เบอรี่นะครับค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าเขาเป็นพรีเซนเตอร์ให้ด้วยนะครับเดฟแคนเทอร์เบอรี่เป็น survival expert นะครับเป็นคนที่มีประสบการณ์การเอาชีวิตรอดจากสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับแล้วก็เป็นสายบุชคราฟด้วยนะครับใช้ชีวิตลำพังในป่านะครับดำรงชีพในป่าเป็นศิลปะการใช้ชีวิตนะครับประมาณนั้นฝรั่งเขานิยมกันนะครับก็เดฟออกแบบมีดตัวหนึ่งก่อนหน้ากาเบิร์กนะครับเดฟออกแบบมีดตัวหนึ่งเป็นแนวบุชคราฟนะครับชื่อว่ามอล่าพาร์ทไฟเดอร์นะครับบุชคราฟพาร์ทไฟเดอร์ตัวนั้นเขาเอาตัวมอล่าบุชคราฟมาพัฒนานะครับให้เป็นรุ่นบุชคราฟที่มอล่ามีอยู่แล้วนะครับให้ใบมีดยาวขึ้นนะครับแต่ว่าตัวด้ามนะครับก็ยังเป็นฮาร์ปแทงค์เป็นเหล็กใบมีดที่มีสอดเข้ามานิดเดียวนะครับไม่ใช่ฟูลแทงค์แบบนี้นะครับก็หลายคนเอาไปใช้ไปทุบนะครับใช้ทุบตรงสันเนี่ยนะครับมันก็จะหักได้นะครับหลายกรณีนะครับมีดของเดฟที่ออกแบบมานะครับรุ่นพาร์ทไฟเดอร์ก็จะเสียหายนะครับพอดีเขาก็คงร่วมมือกันนะครับแล้วก็ออกแบบมีดที่แจ๋วที่สุดที่มอล่าเคยทำนะครับก็เป็นตัวกาเบิร์กตัวเนี้ยครับตัวนี้เป็นมีดฟูลแทงค์นะครับมีดฟูลแทงค์คือเป็นเหล็กทั้งชิ้นเลยนะครับตั้งแต่หัวจรดท้ายจะเป็นเหล็กทั้งชิ้นเลยก็ใบมีดเป็นเหล็ก14C28 นะครับเป็นเหล็กที่ทางฝั่งนู้นเขาใช้กันนะครับเป็นฟูลแทงค์หนา 3.2 มิลนะครับทำโลโก้มาสวยเลยนะครับตรงสันเนี่ยนะครับซ้ายขวาตรงเนี้ยจะคมมากเลยนะครับเขาเอาไว้ขูดกับแท่งแมกนีเซียมนะครับไว้จุดไฟนะครับตัวด้ามยาว5นิ้วนะครับก็เท่าที่ค้นหาประวัตินะครับตัวด้ามนี่เขาโมมา3รอบนะครับรอบแรกเขาก็จะให้เคลือบติดกับตัวเหล็กก่อนนะครับบางๆรอบที่2ก็จะขึ้นโครงเป็นรูปแบบนี้นะครับแล้วเป็นร่องๆนะครับเป็นร่องๆและอีกโมรอบที่3ก็คือทับโมตัวที่2ที่เป็นร่องๆนะครับก็จะออกแบบมาเป็นรูปแบบนี้นะครับตัวด้ามเนี่ยป่องตรงกลางนะครับทั้ง2ฝั่งเลยครับจะป่องหมดเลยนะครับทำให้จับถนัดมือมากนะครับตัวด้ามเป็นโพลิเมอร์นะครับแข็งแรงมากนะครับแล้วก็จับถนัดด้วยนะครับตัวมีดกำลังดีนะครับในการใช้งานทั่วไปนะครับใช้ในงานแคมป์ค่อนข้างดีเลยนะครับผมกะว่าจะมาใช้แทนเคบาร์ตัว BK2 ของผมนะครับนะครับตอนออกแบบออกมาใหม่ๆนี่ฮือฮามากรุ่นกาเบิร์กนี่นะครับเพราะว่ามอล่าเขาไม่เคยทำมีดที่แข็งแรงแบบนี้เลยนะครับทำแต่มีดฮาร์ปแทงค์นะครับมีดฮาร์ปแทงค์คือที่อย่างที่บอกนะครับเป็นใบมีดถึงตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นเหล็กเป็นแกนสอดมาแค่นี้นะครับแล้วเวลาสายบุชคราฟนะครับที่นายเดฟเขาเอาไปพัฒนานะครับตัวบุชคราฟเนี่ยเอาไปทุบนะครับเขาจะใช้แบบนี้ครับวางกับไม้นะครับแล้วจะใช้ไม้อีกท่อนทุบลงไปนะครับเพื่อจะตัดไม้ท่อนนี้นะครับเพราะอันตัวของมันตัดไม่ได้แน่นะครับก็จะวางลักษณะนี้แล้วทุบลงไปนะครับทุบที่สันเนี่ยนะครับก็มันมีแรงกระทำรุนแรงมากนะครับช่วงบริเวณเนี่ยครับช่วงบริเวณใบมีดกับตัวด้ามตรงเนี้ยมันจะกระทำรุนแรงมากเพราะว่า
เวลาเรากระแทกไปนะครับมันก็จะกระแทกจุดนี้นะครับทำให้ใบมีดช่วงเนี้ยส่วนใหญ่จะหักนะครับมอลล่าเขาก็ออกแบบใหม่นะครับโดยที่ถ้ารื้อตัวด้ามออกนะครับจะเห็นมอลล่าไม่ยุ่งกับส่วนนี้เลยนะครับครึ่งนึงเนี่ยด้านหน้าเนี่ยมอลล่าจะไม่เจาะอะไรไว้เลยจะเจาะส่วนท้ายเนี่ยนะครับเป็นร่อง3ร่อง4ร่องรวมทั้งร่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็เจาะเว้าบนล่างเพื่อที่จะให้โพลิเมอร์จับกับโครงด้ามนะครับตัวครึ่งหน้าเนี่ยก็จะไม่ยุ่งอะไรเลยปล่อยให้เป็นใบมีดทึบๆเลยนะครับเพื่อที่จะรักษาใบมีดไว้ให้มันแข็งแรงนะครับเวลากระแทกลงไปเนี่ยนะครับเวลาแรงกระทำที่กระแทกลงไปเนี่ยครึ่งตัวมีดช่วงครึ่งหน้าเนี่ยนะครับจะไม่มีปัญหาเลยแล้วเกอร์เบอร์ยังไม่มีปัญหาหักเลยนะครับมีกาเบิร์กนะครับกาเบิร์กไม่ใช่เกอร์เบอร์นะครับมีดมอลล่ากาเบิร์กตัวนี้ยังไม่เคยเจอปัญหาหักเลยนะครับก็ค่อนข้างแจ๋วนะครับตัวนี้ผมซื้อมาเป็นตัวท็อปนะครับตัวท็อปสุดก็จะมีมัลติมันมาให้ด้วยนะชุดมัลติมันเดี๋ยวค่อยดูอีกทีนะครับตัวซองของกาเบิร์กนะครับเป็นโพลิเมอร์นะครับผมเอาเชือกพาราคอร์ดมาร้อยไว้นะครับเผื่อจะคล้องตรงรูเนี่ยนะครับแล้วก็ร้อยไว้ที่ต้นโคนขานะครับกาเบิร์กนี่ที่ผมชอบอีกอย่างนึงคือผมถนัดซ้ายนะครับมันจะเสียบได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเห็นไหมครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยคนถนัดซ้ายก็ใช้ได้นะครับคนถนัดขวาก็ใช้ได้นะครับก็มีรูไว้ร้อยสายกวินด้วยนะครับด้านท้ายก็เอาไว้ทุบเอาไว้กระแทกได้นะครับเป็นมีดฟูลแทงค์ที่ผมชอบนะครับก็เดี๋ยวมาดูข้างในกันนะครับข้างในนี่ก็จะมีเขาเรียกว่ามัลติมันนะครับเป็นชุดที่เอาไว้ล็อกกับอุปกรณ์ต่างๆนะครับตัวนี้นะครับเรียกว่าชุดมัลติมันนะครับก็ประมาณว่าจะเอาตัวซองนะครับสอดไว้ในนี้ต้องเอาอันนี้ออกก่อนนะครับสอดไว้ในนี้นะครับคือเอามัลติมันเนี่ยไปติดไว้ในรถก็ได้นะครับติดไว้ที่เป้ก็ได้นะครับติดคาไว้เลยนะครับเอาสายเนี่ยรัดนะครับรัดไว้แล้วเวลาเราจะใช้งานนะครับตัวมีดที่อยู่ในซองเนี่ยนะครับเราจะใช้งานแค่ไปเสียบนะครับเนี่ยมันจะเสียบด้านล่างนี่ครับเสียบนะครับและด้านบนเนี่ยก็จะมีสายแถบที่เขาให้มาเนี่ยครับเอามารัดก็จะล็อกไว้ตามเรือตามเป้ที่เราติดมัลติมันไว้นะครับก็ค่อนข้างสะดวกสบายนะครับในการใช้งานนะครับของมอลล่านะครับก็มอลล่ากาเบิร์กนะครับเป็นมีดที่แข็งแรงที่สุดเท่าที่มอลล่าเคยทำมานะครับก็เอามาให้ทุกคนชมกันนะครับเป็นมีดตัวท็อปสุดของมอล่าแล้วมอล่ากาเบิร์กครับตัวนี้เดี๋ยวรอทดสอบใช้งานอีกหลายๆปีเลยดูดิว่าจะมาแทน BK2 นะครับ K bar BK2 ของผมได้หรือเปล่านะครับก็แค่นี้นะครับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆผมมาแนะนำใหม่นะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ